ิโลเมตรที่ต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกย่อท้อเลยเพราะทุกคนตั้งใจว่าจะไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่ากำนันประกาศว่ามีรับเสด็จที่เนินทำมั่งจากใจจริงอยากได้อยากเห็นนะไม่เคยเห็นพาพักผัวกันไปหลายคนทั้งเพศทั้งเกศที่ว่าคนไม่มีรถไปพระองค์ถามท่ามว่ามาจากไหนกันเจ้าบอกว่ามาจากข้อนฮับแกกระท่ามเลยว่ามากันลำบากมากบอกว่ามาลำบากเรียกรถไกลเดินเข้ามาและวันนั้นก็เป็นวันที่ทำชีวิตของดิฉันและชาวบ้านบ้านตรอกแค่เปลี่ยนไปแล้ววันลังฐานก็มาเสิร์ฟจากเจ้าหน้าที่บอกนายอำเภอบอกกำนันว่าจะมาเยี่ยมที่ข้อนฮาดก็ไม่ได้คิดได้ฟันว่าท่านอีมาเยี่ยมถึงที่นี่ท่านถามว่าไม่มีงานอดิเรกทำหรือหนุ่ยก็บอกว่าไม่มีท่านบอกว่าจะทำอะไรป้าใจบอกว่าอยากได้ถอดผ้าท่านก็ตกลงแล้วก็บอกว่าจะมีอาจารย์มาซ่อนเดี๋ยวนี้มันก็อยู่กินกันสบายไร้ขัวเรือนวะบัดนั้นทีนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกันเนี้ยป้าใจก็ภูมิใจให้ลูกหลานได้กินอยู่กันสบายกับใจพอพูดถึงตรงนี้มันก็ปลื้มทุกทีน้ำตาไหลทุกทีคิดถึงพอพูดถึงตรงนี้วะถ้าว่าภูมิใจมากภูมิใจจริงๆชาวบ้านตรอกแคในจังหวัดนครศรีธรรมราชล้วนจดจำภาพประทับใจนั้นได้ดีเพราะถ้าไม่มีวันนั้นคงไม่มีรอยยิ้มแห่งความสุขในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวตรอกแคอย่างแท้จริง